ักท่องเที่ยวได้เข้านะครับวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากโอ้เข้ามาแล้วก็แน่นมากๆเลยครับพี่ๆบรรยากาศแบบนี้เลยผู้คนเนืองแน่นไปเลยครับแน่นมากๆพี่ๆเอ้ยสุดๆเลยครับแน่นจริงๆครับเป็นบุญตาผมมาที่นี่ก็ประทับใจทุกครั้งครับเป็นพระบรมมหาราชวังเป็นสถานที่เชิดหน้าชูตาให้กับบ้านเมืองของเรานะครับต่างชาติคนหนาแน่นมากๆครับเมืองแน่นเลยต่อแถวเข้ากันเลยครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่เอฟซีที่น่ารักทุกท่านครับทั้งที่อยู่นอกประเทศในประเทศและก็เพื่อนบ้านชาวอาเซียนทุกท่านทุกคนครับวันนี้ผมอยู่ที่บริเวณวัดตะแก้วนะครับแล้วก็ตรงที่อยู่นี้ก็คืออุโมงค์หน้าพระลานครับฝนเยอะมากๆนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ครับเป็นวันพระด้วยนะครับมีพี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนมารวมตัวกันเป็นแสนนะครับบริเวณที่ท้องสนามหลวงและก็วัดพระแก้วมาเพื่อสักการะขอพรนะครับพระบรมสารีริกธาตุนะครับแล้วก็มากราบไหว้พระบริเวณโดยรอบไม่ว่าจะเป็นพระแก้วมรกตรวมถึงวัดโพและก็วัดอรุณครับวันนี้จึงเป็นวันที่พิเศษมากๆครับประชาชนเยอะเลยทีเดียวครับที่มาอยู่กันบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงจุดนี้ก็เลยเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนะครับได้ลงมาพักผ่อนได้ลงมาพักร้อนแล้วก็มาเข้าห้องน้ำกันตรงนี้ก็จะมีห้องน้ำนะครับห้องน้ำคอยให้บริการอยู่มีหลายห้องเลยทีเดียวครับหลายสิบห้องเลยไว้คอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มางานมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะครับถือว่าเยอะแยะแล้วก็คึกคักเป็นอย่างมากครับคึกคักเป็นอย่างยิ่งเลยครับครับทั้งปกติแล้วที่นี่ก็มีชาวจีนนะครับเป็นลูกค้าเป็นนักท่องเที่ยวขาประจำเลยในวันธรรมดาที่ก็นักท่องเที่ยวชาวจีนก็เยอะแล้วพอมาวันอาทิตย์ครับพี่น้องประชาชนคนไทยหยุดงานนะครับหยุดงานแต่เป็นวันเสาร์อาทิตย์เป็นวันพระก็เลยได้มาสักการะขอพรและที่สำคัญคือพระบรมสารีริกธาตุวันนี้ประดิษฐานเป็นการชั่วคราวที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงเป็นวันสุดท้ายด้วยก่อนที่จะอัญเชิญไปที่ในส่วนภูมิภาคต่างๆของแต่ละประเทศในประเทศไทยนะครับทั้ง4ภาคเลยวันนี้ที่นี่ก็เลยคึกคักเป็นพิเศษครับมีประชาชนทั้งอยู่ที่ทั้งต่างจังหวัดแล้วก็ยืนภายในกรุงเทพเองมารวมตัวกันอยู่ที่นี่นะครับผมกำลังจะพาพี่ๆทุกท่านทุกคนขึ้นจากอุโมงค์หน้าพระลานนะครับไปบริเวณวัดพระแก้วนะครับพอขึ้นมาแล้วอากาศมันก็คนละเรื่องคนละอย่างกันเลยครับด้านบนนี้ร้อนนะครับแต่อุณหภูมิร้อนแค่ไหนแต่ประชาชนก็เนืองแน่นจริงๆครับเยอะมากๆเลยนะครับคนเยอะมากๆครับเดี๋ยวผมให้พี่ๆดูที่ท้องสนามหลวงนะครับเต็มไปหมดเลยครับเดี๋ยวผมจะพาพี่ๆนะครับไปที่บริเวณภายในวัดพระแก้วนะครับไปสักการะขอพรพระแก้วมรกตกันครับเราคนไทยก็เข้าฟรีนะครับชาวต่างชาติเต็มเลยครับรอเพื่อที่จะเข้าไปภายในพระบรมมหาราชวังและก็วัดพระแก้วคนแน่นมากๆครับว่าเป็นวัดสวรรค์ตานะครับคนไทยจากทุกทั่วประเทศนะครับไอ้ที่ไม่มีโอกาสที่จะได้เข้ามาสักการะขอพรนะครับโอกาสนี้ยากมากๆครับพระบรมสารีริกธาตุไม่ใช่ว่าจะเอานำมาปฏิสถานง่ายๆนะครับเนื่องจากประเทศที่เป็นพุทธเท่านั้นนะครับจึงจะได้นำมาอัญเชิญไว้ที่ประเทศนั้นนะครับประเทศไทยก็เป็นประเทศพุทธครับ
คนนับถือศาสนาพุทธประมาณ 90% แล้วก็เป็นเมืองแห่งพุทธด้วยและเป็นเมืองพระพุทธศาสนาจึงได้มีโอกาสอัญเชิญมาที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงให้ประชาชนโดยทั่วไปนะครับได้สักการะขอพรกันวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการอัญเชิญเป็นการชั่วขาโมยที่นี่นะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่ไปที่บริเวณภายในของพระบรมมหาราชวังหรือวัดพระแก้วนะครับไปชมบรรยากาศในนั้นกันจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปด้วยกันนะครับเข้ามาแล้วก็นักท่องเที่ยวนะครับชาวไทยชาวต่างชาติโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็มีพี่ๆมาประเทศครับคอยอำนวยความสะดวกนะครับคอยแนะนำนะครับสถานที่แห่งนี้ว่าความเป็นไทยเป็นมายังไงนะครับบอกประวัติแล้วก็บอกกฎระเบียบข้อบังคับให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมพระบรมมหาราชวังเพราะสถานที่ของนี้ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองนะครับวันนี้สังเกตดูพี่น้องชาวเมียนมาเยอะมากๆครับที่เยอะเพราะอะไรครับวันนี้ต้นเดือนเงินเดือนออกแล้วพี่น้องชาวพม่านะครับนับถือศาสนาพุทธอย่างแรงกล้าเลยเรียกว่านับถือพุทธแบบเขาไหว้พระแบบจริงๆจังๆครับนับถือพุทธแบบ 100% เลยอ่ะคือใจเขา 100% เลยเวลาก้มกราบพระเจ้านี่ก้มกราบกับพื้นนะครับคนพม่านี่นับถือพระนับถือจริงๆครับจะเป็นชาวพุทธที่นับถือพุทธแบบเคร่งด้วยแล้วที่สำคัญคือวันนี้เป็นวันหยุดนะครับเป็นวันอาทิตย์และเป็นวันพระพี่น้องชาวพม่าจึงมีโอกาสได้มาเที่ยวชมสถานที่แห่งนี้ครับเนี่ยครับเยอะมากๆครับพี่น้องชาวพม่าวันนี้เยอะมากๆเป็นโอกาสที่ดีของเพื่อนบ้านด้วยครับที่มาเที่ยวชมนะครับถือว่าเยอะเลยจริงๆนี้ทางเข้าก็ให้มาเข้าทางนี้นะครับปกติก็จะมีอีกทางนึงนะครับเป็นทางนู้นนะครับเป็นทางนู้นเดี๋ยวผมไปให้พี่ๆชมทางนู้นก่อนนะครับทางนู้นขออภัยพี่ๆครับแอดเองก็ไม่ค่อยสบายด้วยนะครับอยากพาพี่ๆมาชมนะครับวันนี้เป็นวันพิเศษนะครับเป็นวันพิเศษมากๆเลยก็เลยอยากพามาชมเนี่ยสวยงามมากๆครับก็กราบขอไปพี่ๆด้วยชาวต่างชาติเองไม่เห็นความสวยงามแบบนี้ก็ถึงกับตะลึงเลยครับด้านหน้านี่งดงามจริงๆครับงดงามมากๆเยอะนะครับพี่ๆเยอะมากพระบรมมหาราชวังวัดพระแก้วมรกตรับนักท่องเที่ยวแต่ละวันนะครับในแต่ละวันรับนักเที่ยวเรือนหมื่นนะครับที่มาเที่ยวชมที่นี่นะครับที่นี่จึงเป็นประตูบานแรกที่นักท่องเที่ยวรู้จักนะครับพระบรมมหาราชวังเดี๋ยวผมจะพาพี่ๆเข้าประตูเมื่อสักครู่ครับจะพาพี่ๆเข้าประตูเมื่อสักครู่ที่เราเดินผ่านมานะครับงดงามจริงๆครับพี่ๆอยากให้ได้มานะครับใครมาที่วัดพระแก้วนะครับต้องเดินให้ทั่วทุกจุดนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ก่อสร้างขึ้นมานั้นล้วนมีความหมายล้วนมีความงดงามนะครับเป็นวัดที่เชิดหน้าชูตาให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมากนะครับทุกส่วนมีการวิจิตรบรรจงปราณีตมีความงดงามมีการก่อสร้างอย่างละเมียดละไมไม่ว่าจะเป็นการสถาปัตยกรรมหรือว่าสถาปัตยกรรมหรือว่าภาพจิตรกรรมฝาผนังในส่วนต่างๆนะครับเป็นบ้านวัดคู่บ้านคู่เมืองของเราที่เชิดหน้าชูตาได้เป็นอย่างดีครับนักท่องเที่ยวเยอะมากๆเลยครับครับแน่นเลยครับพี่ๆวันนี้เป็นวันหยุดนะครับเป็นวันหยุดแล้วคนไทยต้องเข้าประตูนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเดินผ่านประตูนี้เข้าไปนะครับนะครับเราเป็นคนไทยนะครับต้องแสดงบัตรประชาชนนะครับเพื่อที่จะเข้าไปด้านในชัดเจนนะครับสำหรับที่นี่เราต้องแสดงบัตรประชาชนครับขอบคุณครับพี่
ครับเราก็ได้ประตูเข้าประตูนี้นะครับปกติประตูนี้ไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้านะครับวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากโอ้เข้ามาแล้วก็แน่นมากๆเลยครับพี่ๆบรรยากาศแบบนี้เลยผู้คนเนืองแน่นไปเลยครับแน่นมากๆพี่ๆเอ้ยสุดๆเลยครับแน่นจริงๆครับเป็นบุญตาผมมาที่นี่ก็ประทับใจทุกครั้งครับเป็นพระบรมมหาราชวังเป็นสถานที่เชิดหน้าชูตาให้กับบ้านเมืองของเรานะครับต่างชาติรู้จักประเทศไทยก็รู้จักสถานที่แรกเป็นประตูบานแรกก็คือพระบรมมหาราชวังหรือวัดพระแก้วนี่แหละครับเนี่ยครับเต็มไปหมดเลยครับพี่เดินผ่านประตูมายังไม่ได้ไปไหนเลยนะครับจุดแรกก็ผ่านประตูเข้ามาก็แน่นอย่างนี้เลยครับพี่พระบรมมหาราชวังเองวัดพระแก้วเองนะครับภาพจิตรกรรมฝาผนังตามจุดต่างๆมีการสึกล้อมีการต้องมีการทนุบำรุงอยู่ตลอดเวลามีการบูรณะตลอดนะครับตามจุดต่างๆก็เดินไปแล้วมีพี่ๆช่างกำลังทำงานอยู่ก็ให้ทำเนื้อความสะดวกนะครับเพราะว่างานสถาปัตยกรรมงานจิตกรรมบางทีต้องใช้ความละเมียดละไมใช้สมาธิในการสร้างสรรค์งานนะครับตรงนี้ครับงดงามจริงๆครับโอ้นักท่องเที่ยวเยอะมากครับพี่ๆเยอะจริงๆครับวันนี้แน่นเลยครับแน่นจริงๆครับแค่ไม่มีทางเดินเลยครับพี่ๆเอ้ยอากาศร้อนนะครับแต่นักท่องเที่ยวก็ไม่ย่อท้อครับไม่ย่อท้อจริงๆที่นี่ต้องยอมรับว่านักท่องเที่ยวชาวจีนเขาชอบมามากๆนะครับมาเมืองไทยสิ่งที่เขาจะต้องมาให้ได้ก็คือวัดพระแก้วมรกตหรือวัดพระศรีรัตนศาสดารามมาเพื่อสักการะขอพรครับเขานับถือองค์พระแก้วมรกตเป็นอย่างมากนะครับเนี่ยครับงดงามมากๆครับพี่ๆทุกท่านทุกคนครับผมว่าหลายๆคนก็คงมีโอกาสได้มาที่นี่นะครับมาอย่างน้อยต้องมี1ครั้งต้องได้มาแล้วครับผมเนี่ยนับครั้งไม่ถ้วนอย่างน้อยมี10ครั้งครับที่ได้มาที่นี่แล้วก็มาแล้วก็ขนลุกครับแล้วก็ตื่นตันใจนะครับตรงนี้ก็เป็นเอกสารที่ทางวัดนะครับทางวัดทางพระบรมมหาราชวังมีแจกให้กับท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวไทยชาวต่างชาตินะครับมีให้พร้อมหมดเลยนะครับทุกภาษาเลยนะครับสามารถมาขอได้ในนั้นก็มีแผนที่มีแผนที่ให้เราได้เดินชมนะครับเราอยากไปชมจุดไหนหรือไม่รู้ก็เปิดไปดูนะครับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆสถานที่สำคัญต่างๆมีบอกไว้หมดครับลองถ้ามาแล้วก็ขอเจ้าหน้าที่ได้มีแจกนะครับนี่คือบริเวณพระอุโบสถนะครับทางเข้านักท่องเที่ยวก็จะแน่นอย่างนี้ครับเยอะจริงๆครับแล้วสถาปัตยกรรมการก่อสร้างพระอุโบสถหรือพระศรีรัตนศาสดารามงดงามจริงๆครับยามค่ำคืนนี่เจอแสงไฟโดนแสงไฟเข้าไปแล้วยิบระยับเป็นประกายสมเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองนะครับงดงามจริงๆครับยามค่ำคืนเวลาเราเดินผ่านมาท้องสนามหลวงมีการพระบรมมหาราชวังมีการเปิดไฟเราเห็นแสงสีทองสวยงดงามมากๆนะครับเนี่ยผมยังไม่ได้เดินไปไหนเลยนะครับพี่ๆเดินวนอยู่ตรงนี้เห็นนักท่องเที่ยวคือตะลึงนะครับวันนี้เยอะจริงๆครับหลายๆคนนี่ยังไม่ได้ออกมาจากบริเวณระเบียงคดนะครับอยู่ที่ระเบียงคดนั้นหนาแน่นมากๆเพราะว่าอากาศร้อนครับอากาศร้อนมากๆหลายคนนะครับหลบร้อนอยู่ตรงนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนะครับนิยมมาถ่ายรูปเป็นอย่างมากเพราะว่าด้านบนนั้นสวยงามมากๆครับด้านบนนั้นสวยงามมากนะครับใครหลายๆคนมักจะนิยมขึ้นไปถ่ายรูปกันครับช่วงนี้เป็นช่วงเวลาสักประมาณ
เที่ยงนะครับพี่ๆผู้คนหลายๆคนก็ไปพักเที่ยงดื่มน้ำดื่มข้าวดื่มกันแล้วก็ทานอาหารกันและหลายคนก็ยังไม่ไปนะครับก็คงจะเที่ยวที่วัดพระแก้วก่อนที่จะไปทานอาหารนะครับงดงามจริงๆครับพี่ๆคนเยอะมากคนเยอะจริงๆเนี่ยครับอยู่ตามร่มนะครับอยู่ตามร่มพัดแดดอยู่นะครับแดดอากาศร้อนนะครับผมพาพี่ๆมาชมบรรยากาศนะครับบรรยากาศของการท่องเที่ยวนะครับก็ไม่ได้เน้นที่โครงสร้างต่างๆนะครับไม่ได้เน้นจุดสำคัญเหมือนกันเพราะว่าคนไทยรู้แล้วแหละแต่เราทำคลิปเชิญท่องเที่ยวก็อยากให้ดูนะครับดูภาพบรรยากาศของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมพระบรมมหาราชวังในแต่ละวันก็มีความแตกต่างกันไปนะครับในแต่ละวันแต่ละชั่วโมงสถานการณ์หรือเหตุการณ์มันก็แตกต่างกันไปมีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลานะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่หลายคนที่เป็น SC ก็บอกมาว่าคอมเมนต์มาว่าถ่ายให้ดูบ่อยๆนะครับถ่ายให้ดูบ่อยๆวัดวาอารามชอบมากๆนะครับเป็นสิ่งเคลื่อนหน้าจูตาของพวกเราอยากให้ถ่ายเพื่อเผยแพร่ไปให้คนทั่วโลกได้ชมว่าของเราประเทศเรานั้นมีสิ่งดีๆมีของดีๆให้เขาได้ชมกันนะผมก็พยายามที่จะถ่ายนะครับพี่ๆบริเวณตรงนี้ก็เป็นจุดครับที่นักท่องเที่ยวนิยมถ่ายรูปนะครับแน่นเลยครับแน่นจริงๆเดี๋ยวผมพาพี่ๆไปชมบริเวณพระอุโบสถนะครับแลนด์มาร์คสำคัญจุดสำคัญเลยครับที่นั่นไปชมด้านหน้านะครับเรื่องจากองค์พระแก้วมรกตเราไม่สามารถที่จะถ่ายได้นะครับเจ้าหน้าที่ไม่ให้ถ่ายนะครับถ่ายด้านนอกได้ครับแต่ห้ามถ่ายภายในพระอุโบสถนะครับองค์พระแก้วมรกตเองห้ามถ่ายรูปนะครับคนแน่นมากๆครับที่เห็นอยู่คือนักท่องเที่ยวต้องถอดรองเท้าก่อนครับก่อนที่จะขึ้นไปด้านบนทั้งคนไทยนะครับแล้วก็ชาวต่างชาติเองวันนี้ครับเห็นมาเยอะมากนะครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปด้านในกันนะครับพี่ก่อนขึ้นไปกันเราก็ต้องถอดรองเท้าแล้วก็หมวกที่เราสวมใส่เองเราก็ต้องถอดออกนะครับก่อนที่จะขึ้นไปนี่ครับรองเท้าก็เป็นไปได้นะครับพี่พยายามเก็บให้ดีนะครับทำไมถึงบอกว่าให้เก็บให้ดีเพราะว่ารองเท้าของเราอาจจะไปอยู่ที่ร้านขายรองเท้ามือสองก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าหลายคนที่ผมมาที่นี่รองเท้าหายครับนี่คือทางที่จะขึ้นไปด้านบนของพระอุโบสถนะครับแน่นแบบนี้นะครับพี่นะครับเบียดเบียดเยียดขึ้นไปขั้นด้านบนนะครับกว่าจะขึ้นไปได้นี้ใช้เวลาพอสมควรนะครับแล้วด้านบนก็เนืองแน่นไปด้วยผู้คนนะครับทั้งคนไทยเองชาวต่างชาติเองดูความงดงามของวัดคู่บ้านคู่เมืองของเราดิครับงดงามจริงๆครับเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนนะพี่ๆนะด้านบนครับอาจจะเบียดนิดนึงนะครับบรรยากาศถ่ายให้ดูบรรยากาศการท่องเที่ยวก็เป็นแบบนี้แล้วครับพี่ๆครับคนเยอะมากเลยนะครับภายในพระโบสถ์ถ่ายไม่ได้นะครับผมเอาบรรยากาศรอบนอกให้พี่ๆได้ชมกันก็มีพี่น้องชาวไทยนะครับวันนี้วันพระน้องอย่างที่บอกแหละพี่น้องชาวไทยและก็ชาวต่างชาติที่เข้ามานะครับดูประตูทางเข้าครับประตูทางเข้านี่แน่นเลยครับแน่นเลยประตูทางเข้านี่เบียดกันขึ้นเลยครับกว่าจะขึ้นได้นี่จะต้องนานพอสมควรครับโอ้เดือดแน่นเลยครับพี่ๆครับวันนี้ที่เห็นเยอะที่สุดก็คือพี่น้องชาวพม่าครับเยอะมากๆเยอะจริงๆครับวันนี้วันหยุดวันอาทิตย์วันพระด้วยแล้วก็ต้นเดือนด้วยเงินเดือนออกก็ออกท่องเที่ยวนะครับออกท่องเที่ยวกันเยอะมากครับพี่ๆแน่นเลย
ียครับเป็นช่องของการท่องเที่ยวนะครับผมเป็นช่อง YouTube การท่องเที่ยวก็เอาบรรยากาศของการท่องเที่ยวมาให้พี่ๆได้ชมเนาะในทุกๆวันในทุกๆชั่วโมงสถานการณ์ก็เปลี่ยนไปครับเอาบรรยากาศมาให้พี่ๆได้ชมกันนะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ติดตามรับชมแล้วก็เป็นกำลังใจคนคลิปให้โดยตลอดนะครับฝากชมทุกคลิปนะครับพี่ฝากเป็นกำลังใจด้วยช่องเล็กๆนะครับให้มีโอกาสได้โตไปข้างหน้านะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยเดี๋ยวผมขยับไปให้ตรงนู้นครับคนหนาแน่นมากๆครับพี่เนืองแน่นเลยต่อแถวเข้ากันเลยครับท่านทุกคนนะครับพี่ๆ FT ที่น่ารักครับที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่ๆทุกท่านทุกคนครับสวัสดีครับ